เพิ่งจะเจอ4ชาวบ้านนะคะที่หลงป่าทุ่งแสลงหลวงไปวันนี้มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงนะคะที่จังหวัดเลยนะคะมีชาวบ้านหลงป่าอีกแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาออกไปติดตามช่วยค้นหานายบุญเพียงชัชวาลอายุ64ปีเข้าไปหาของป่าภูคอกห้วยนาในเขตอุทยานแห่งชาตินายูงตั้งแต่เช้าวันที่16พฤษภาคมคือเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมกับสุนัข2ตัวค่ะช่วงเวลาของช่วงเวลา 11:00 นของวันเดียวกันคนไปหาของป่าเนี่ยเขายังไปเจอพักอยู่ที่กระท่อมกลางป่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกจากกันแสดงว่าต้องหายหลังจาก 11:00 นของวันเดียวกันนะคุณผู้ชมจนตอนช่วงเย็นเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างหนักเมียของลุงบุญเพียงผู้ที่สูญหายเนี่ยนะคะบอกว่าเห็นสุนัข กลับมาที่บ้าน1ตัวพอเช้าวันอาทิตย์สุนัข กลับมาที่บ้านอีก1ตัวแต่ไม่เห็นคนคือไม่เห็นลุงเนี่ยกลับมาก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ออกตามหาในป่าแต่ไม่พบนะคะวันที่18เนี่ยช่วยกันออกตามหาทั้งวันจนยังไม่พบคุณผู้ชมตอนนี้ก็กำลังติดตามกันอยู่นะคะแยกกำลังออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือค้นหาผู้สูญหายในสภาพป่าที่มีสภาพสูงชันแล้วก็รกอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการค้นหาที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะส่วนความคืบหน้าอาการของชาวบ้าน4คนที่หลงป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่พิษณุโลกตั้งแต่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำตัวออกมาได้แล้วแล้วก็ส่งโรงพยาบาลวังทองล่าสุดคุณหมออนุญาตให้ทั้ง4คนออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังจากที่ตรวจดูอาการส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรสัญญาณชีพทุกอย่างปกตินะคะคุณวิโรจน์ชัยชนะหนึ่งในผู้หลงป่าบอกว่าปกติเขามีอาชีพรับจ้างไม่ได้เข้าป่านาน4ปีละแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานก็เลยชวนกันเข้าไปหาของป่าเดินไปเรื่อยๆหาทางออกไม่เจอสักทีก็เริ่มมั่นใจแล้วค่ะว่าหลงป่าก็ติดอยู่ในป่าหลายวันนะสุดท้ายภรรยาเนี่ยไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาขอว่าขอให้ทุกคนออกไปจากป่าให้ได้แล้วจะถวายหัวหมูไก่ต้มแล้วก็เหล้า1ขวดพอสิ้นคำที่บอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาประมาณสักชั่วโมงนึงปรากฏว่าเห็นแสงสว่างได้ยินเสียงฮอบินนะคะแล้วก็เกิดการช่วยเหลือตามมาค่ะแม่บ้านเขาเลยบอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าลูกออกไปได้ลูกขอแก้บนของปู่1หัวหมู1หัวกระติบข้าว10นึงเหล้าขวด1แล้วพอต่อมาผมก็นั่งลงต้นไม้ใหญ่ถึงว่าสมเด็จองค์ท่านชีของรัฐถ้าลูกออกไปได้ลูกจะถวายต้นพึ่งให้กับองค์ท่านทุกพวกนี้แล้วก็เชิญเจ้าหน้าที่ด้วยครับแล้วยังไงต่อคะพอเราปิ้นคำที่เราบอกกล่าวแล้วก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้ก็พอก็บินหันมาแฟนเขาก็ออกไปก็เจ้าหน้าที่ก็เห็นกองไฟก็เขาก็ให้ความช่วยเหลือโรยตัวลงมารับมาที่สนามพอที่จอดที่จะรับขึ้นมาที่โรงพยาบาลส่วนตัวภรรยานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่หลงป่าเหมือนกันนางแดงชัยชนะเนี่ยนะคะบอกว่าตอนแรกที่หลงป่าเนี่ยคืนแรกฝันว่ามีผู้ชาย3คนตัวใหญ่เลยนะคะมายืนยิ้มให้ไม่ใส่เสื้อผ้าแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันจนคืนวันที่ก่อนออกจากป่าเนี่ยฝันว่าลงไปอาบน้ำมีผู้ชายถอดเสื้อ1คนมาจับตัวเองไว้ในน้ำแล้วบอกว่าจะไม่ให้ไปก็เลยสะดุ้งตื่นตกใจกลัวค่ะจากนั้นเนี่ยไม่กล้าหลับอีกเลยนะจนเช้าเนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่องกลับบ้านก็กะว่านี่อันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะบอกเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปจะให้หมอดูแถวบ้านลองดูให้หน่อยสิว่าฝันแบบนี้เนี่ยนะต้องการอะไรเพื่อจะทำบุญไปให้ค่ะพอคืนวันคืนที่จะมาฝันเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงถอดเสื้อเหมือนกันมาคนเดียวจับหนูไว้จับไว้ในน้ำหนูลงไปอาบน้ำเขาจับไว้แน่นเลยช่วงตีสี่ตีห้าแล้วเขาบอกว่าจะไม่ให้ไปจะไม่ให้เพราะว่าจับไว้นานแล้วไม่ให้ไปไหนแล้วจะกักตัวไว้นี่เพราะว่าลงทุนมามากแล้วยังไงก็ไม่ให้ไปเขาว่าอย่างนี้เขาบอกกับหนูว่าไม่ให้ไปไหนพอดีหนูก็แบบสะดุ้งตื่นตัวขึ้นมาได้เลยไม่หลับเลยหนูกลัว